นไม้พร้อมกันทั้งประเทศไทยมาร่วมกับเสื้อแดงเอาประชาธิปไตยของเราขึ้นมาแล้วจะมีผมอยู่ตรงนั้นด้วยมันอยู่แค่เอื้อมแล้วเสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีเมื่อคุณทักษิณกลับมาเป็นศูนย์กลางแห่งการเมืองของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆเราจะต้องรู้จักประวัติของเขาเราจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับหอยลังสตูดิโอผมลุงศักดิ์ครับคุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกคนที่23ของประเทศไทยแล้วก็เป็นนายกคนเดียวที่อยู่ครบ4ปีตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามันลุ่มๆดอนๆเดี๋ยวยุบสภาอะไรหมดเลยแล้วก็เป็นนายกคนเดียวที่สามารถเอานโยบายที่ประกาศไว้มาทำได้เรียกว่าหมดทุกนโยบายเลยสุดท้ายกลายเป็นนายกแบบทักษิณฟีเวอร์สุดต่างประเทศเขาเรียกว่าทักษิโนมิกแล้วประวัติความเป็นมาตั้งแต่เล็กๆเขาเป็นยังไงบ้างทักษิณชินวัตรเป็นลูกคนที่2ของพ่อเลี้ยงเลิศซึ่งเป็นคณบดีมีกิจการใหญ่โตที่เชียงใหม่แล้วก็เป็นนักการเมืองด้วยความที่เป็นคนฉลาดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสอบได้ที่1ของโรงเรียนมัธยมก่อนจนอายุ17ปีเนี่ยก็ไปเรียนเตรียมทหารเขาก็เลือกเป็นตำรวจตอนเป็นนักเรียนในร้อยก็ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าตอนเมื่อปี2516ก็ได้เป็นร้อยตีเรียนจบเป็นอันดับ1ของรุ่นที่26แล้วได้ทุนจากกพ.ไปเรียนต่อปริญญาโทด้านคริมินอลชัตติสที่สหรัฐหลังการเลือกตั้งปี2518หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลผสมที่เต็มไปด้วยการต่อรองร้อยตำรวจตรีทักษิณถูกเรียกตัวไปเป็นตำรวจติดตามปรีดาพัฒนาถาบุตรคนนี้แหละซึ่งเป็นคนสนิทของพ่อของคุณทักษิณซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายทอดวิชาเกี่ยวกับการเมืองซึ่งเป็นแบบเทาๆเรียกว่าเป็นการทำการเมืองแบบพิเศษคอนเนคชั่นต่างๆเพื่อควบคุมนักการเมืองทั้งหลายการต่อรองการควบคุมส.ส.ไม่ให้แตกแถวเทคนิคต่างๆเรียกว่าอย่างหมดเปลือกมันเป็นการเมืองสีเทาที่ไม่ค่อยสะอาดนักเริ่มเทาๆตั้งแต่กำเนิดเลยปี2519เขาก็ได้ไปเรียนต่อปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยาแล้วก็ได้แต่งงานกับคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ณตอนนั้นที่มหาวิทยาลัยแซมฮิวตันสเตทเขาได้ศึกษาแนวคิดด้านปรัชญาสังคมและการเมืองเช่นมอแตและมองเตสเกียร์ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับเขาจึงอยากเลิกอาชีพตำรวจและผันตัวไปสู่เส้นทางการเมืองถือเป็นเรื่องบังเอิญอย่างน่าประหลาดที่การไปเรียนต่างประเทศของทักษิณทั้งสองครั้งตรงกับเหตุการณ์สำคัญของการเมืองไทยก็คือ14ตุลา2516และ6ตุลา2519จึงทำให้เขาไม่ได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์การเมืองสำคัญณเวลานั้นด้วยตนเองหลังจากเรียนจบปริญญาเอกทักษิณก็กลับมารับราชการต่อที่กรมตำรวจแล้วก็ในขณะนั้นก็เริ่มทำธุรกิจต่อหลายอย่างหลังจากลาออกจากตำรวจแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อระบบการเมืองก็เลยมาทำธุรกิจและซึ่งธุรกิจที่ทำทุกอย่างเจ๊งกระมังหมดแสดงว่าณตอนนั้นวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยโดดเด่นแต่ประสบการณ์ต่างๆก็ทำให้เขาเนี่ยมาทำธุรกิจใหม่ซึ่งใหญ่กว่าเดิมจริงๆแล้วเนี่ยมันคือคอนเนคชั่นของคุณหญิงพจมานจนในปี2526ก็เลยเกิดชีวัตรคอมพิวเตอร์เพื่อให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเช่าคอมพิวเตอร์จากเขาปี2529ชินวัตรคอมพิวเตอร์ก็ร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติบริษัท Pacific Telesis Engineering จำกัดต่อมาก็ประมูลชนะการประมูลการให้บริการเพจเจอร์เพื่อเปิดให้บริการแพจลิงก์แต่หลังจากการขัดแย้งกับบริษัทร่วมทุนต่างชาติทักษิณก็ขายหุ้นทิ้งจนหมดซึ่งบริษัทต่างชาติได้ออกมาชี้แจงบอกว่าการที่คุณทักษิณถอนทุนออกนั้นน่ะคุณทักษิณน่ะได้ผิดสัญญาละเมิดข้อตกลงที่มีอยู่ว่าจะร่วมทุนกันตั้งแต่ทำแพ็คลิงก์แล้วก็จะพัฒนาไปสู่การประมูลเซลลูล่า900ทางบริษัทเนี่ยจัดผู้ทำงานการเรื่องนี้มาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ออกแบบอะไรต่างๆคุณทักษิณได้เอาผลงานตรงนี้ไปประมูลเองแล้วก็ขายหุ้นทิ้งเหมือนโดนหักหลังถูกฉีกสัญญาซึ่งต่างชาติมาฟ้องในประเทศไทยแล้วประเทศไทยคนที่มีอำนาจเครือข่ายคอนเนคชั่นณเวลานั้นก็คือคุณทักษิณเท่ากับต่างชาติอันนี้ก็แพ้ไปซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ข้อมูลอาจจะเป็นข้อเท็จจริงเขาอาจจะพูดไม่จริงหรือยังไงอันเนี้ยมันเป็นข่าวณเวลานั้นต่อมาก็ไปประมูลโทรศัพท์ไร้สายหรือว่าเซลูล่า900และชนะการประมูลด้วยการเสนอผลประโยชน์ให้รับสูงถึง 13,000 ล้านบาทซึ่งด้วยความแค้นเจ้าต่างชาติคนนั้นก็เลยกลับมาสร้างไอ้เพจเจอร์อันใหม่ในชื่อโฟนลิงซึ่งโฟนลิงเอาชนะแพ็คลิงแบบลาบคาบปิดบริษัทหางจุกตูดกันไปเลยความสำเร็จของโฟนลิง
ก็ทำให้คนนึกย้อนไปถึงความขัดแย้งระหว่างทักษิณกับแพ็คลิงซึ่งทักษิณได้บอกต่อมาว่าจริงอยู่ที่ผมเป็นคนโกรธแล้วจำแต่สำหรับการทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งเรื่องการเมืองเราโกรธได้ตามภาษาปุถุชนแต่ต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าอย่าแค้นคำว่าอย่าแค้นเนี่ยจริงคือจริงๆแล้วคือแค้นเมื่อโฟนลิงประสบความสำเร็จทักษิณก็ขยายธุรกิจสู่เคเบิล IBC ตอนหลังก็กลายมาเป็นทูนี่แหละแล้วก็เซลูล่า900แล้วก็นำเครือชินวัตรเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยณเวลานั้นไม่มีใครที่ไม่รู้จักเครือของชินวัตรและทักษิณเพราะว่ากินรวบธุรกิจด้านสื่อสารเพราะว่ารู้จักคอนเนคชั่นรู้จักวิธีการต่อรองสัมปทานภายใต้สโลแกนตาดูดาวเท้าติดดินซึ่งความเจริญก้าวหน้าไม่หยุดอยู่แค่นั้นเพราะว่าเขาจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆก็เกิดดาวเทียมไทยคมคุณทักษิณรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งนี้มากเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยสุดท้ายเส้นทางที่คุณทักษิณวาดฝันไว้ตั้งแต่ที่ไปเรียนเมืองนอกว่าจะกลับมาทำงานการเมืองก็ประสบความสำเร็จจากธุรกิจแล้วก็หันเหมาสู่การเมืองเลยโดยเริ่มต้นรับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศโคต้าพรรคพลังธรรมของคุณจำลองศรีเมืองหลังจากนั้นคุณทักษิณก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังธรรมลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่วิถีทางของพรรคพลังธรรมมันไม่ใช่สไตล์ของทักษิณก็เลยตัดสินใจลาออกจากพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ลาออกจากพรรคพลังธรรมปี2541คุณทักษิณก่อตั้งพรรคไทยรักไทย3ปีต่อมาพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จสิงขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่23และเป็นรัฐบาลพลเรือนชุดแรกที่บริหารครบวาระ4ปีแล้วทุกนโยบายที่หาเสียงเขาก็สามารถทำได้ครบทั้งหมดเลยเป็นพรรคแรกนโยบายที่โดดเด่นก็คือ30บาทรักษาทุกโรค1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แล้วก็พรรคที่เกษตรกรซึ่งคุณทักษิณได้ใช้กลยุทธ์ที่ได้ร่ำเรียนมาจากคุณปีดาที่บอกในตอนแรกแล้วกลยุทธ์นี้ก็ได้รวบรวมนักการเมืองจากพรรคการเมืองอื่นๆซึ่งเป็นนักการเมืองหน้าเก่าเข้ามารวมตัวกันเนี่ยอย่างมากแล้วก็มีเกิดการควบรวมพรรคได้เสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากคุณทักษิณก็ไม่สนการทักท้วงจากสื่อมวลชนนักวิชาการบอกว่าการควบรวมพรรคแบบเนี้ยมันจะเป็นอันตรายในภายภาคหน้านักวิชาการหลายคนก็ออกมาแฉบอกว่าการควบรวมเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงการซื้อตัวส.ส.แล้วก็นักการเมืองจากพรรคอื่นๆมาเนี่ยเขาเรียกว่าตกเขียวซึ่งขัดแย้งกับนโยบายพรรคอุดมการณ์ของพรรคที่บอกในทีแรกว่าจะดำเนินการไปอย่างประชาธิปไตยเพราะแบบนี้มันกำลังจะส่อว่าจะเกิดการรวบรวมอำนาจให้เกิดเผด็จการรัฐสภาปี2542ถึง43จะพบว่านักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองเนี่ยย้ายกลุ่มไปรวมกับพรรคไทยรักไทยจำนวนมากณตอนนั้นพรรคไทยรักไทยมีส.ส.เก่าอยู่แล้ว130คนกลุ่มการเมืองที่ไปซื้อตัวมาได้ก็มีดังนี้กลุ่มพลังไทยพลังธรรมน้ำเย็นความหวังใหม่ชาติพัฒนาชาติไทยสังคมแล้วก็ดึงตัวส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์มาด้วยจำนวนมากเมื่อปี2544คุณทักษิณได้มีคดีดังทุกคนอาจจะจำได้ก็คือคดีซุกหุ้นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบิดแล้วก็มันก็พลิกจากการที่คุณทักษิณเนี่ยเอาหุ้นเนี่ยไปซุกอยู่กับพ่อบ้านคนขับรถของเขาจริงๆแล้วอ่ะมันคือผิดรัฐธรรมนูญของปี40แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแรงกดดันของสังคมแล้วก็มีการสงสัยว่ามีถุงขนมหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบิดแล้วก็ใช้คำพูดพิเศษออกมาเรียกว่าคำพูดนี้เป็นตำนานเลยบกพร่องโดยสุจริตแล้วก็มีคำตัดสินด้วยคะแนน8-7เรียกว่ารอดมาอย่างหวุดหวิดเรื่องนี้ดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าดีลการต่อรองซึ่งเป็นความสามารถของคุณทักษิณฮะมันได้ฉายแววแล้วเมื่อคุณทักษิณรวบอำนาจเบ็ดเสร็จปี2544ก็ได้คะแนนเลือกตั้งมาอย่างถล่มทลายส.ส.เขต208คนส.ส.บัญชีรายชื่อ48คนรวมเป็นส.ส.ทั้งหมด256คนทำให้พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายทั้งที่ลงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกแต่มันมีการซื้อแล้วก็ควบรวมมาในขั้นต้นแล้วจากการจัดตั้งรัฐบาลครั้งแรกเนี่ยคุณทักษิณดึงเอาพรรคความหวังใหม่พรรคอะไรมารวมเพิ่มได้อีกจากของตัวเองอ่ะ256ยังไม่พอรวมมาเพิ่มได้ทั้งหมด324คนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เท่ากับว่าส.ส.พรรคฝ่ายค้านหมดสิทธิ์อภิปรายไม่ไว้วางใจคือเป็นรัฐบาลที่แบบทำอะไรก็ได้ตามใจเลยแต่เริ่มต้นนั้นน่ะเขาได้สร้างผล
ดีให้กับประชาชนเนี่ยมากมายอย่างที่บอกโครงการ30บาทโครงการอะไรแบบเนี้ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้สึกว่าอะไรเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ตอนนั้นนะทำบัตรประชาชนต้องมีใบเหลืองอยู่กันเป็นเดือนกว่าจะได้แต่คุณทักษิณเนี่ยทำให้บัตรประชาชนเนี่ยทำเสร็จภายใน1วันเรียกว่าหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยแอคทีฟกันน่าดูและจากการควบรวมพรรคต่างๆแล้วก็ดึงนักการเมืองเข้ามาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยการเลือกตั้งเมื่อปี2548วันที่6กุมภาพรรคไทยรักไทยได้รับคะแนนเสียงเรียกว่าท่วมท้นไม่รู้จะท่วมยังไง377เสียงจากจำนวนส.ส.500คนฝ่ายค้านมึงยก2มือ2ตีนก็แพ้เท่ากับฝ่ายรัฐบาลมี377ฝ่ายค้านมี123ฝ่ายค้านเนี่ยให้ยก2มือเลยก็มีแค่246ก็ยังแพ้ฝ่ายรัฐบาลอยู่ดีแบบนี้ฉลุยเมื่อพรรคใหญ่เกินไปการแบ่งปันผลประโยชน์มันก็เริ่มยุ่งยากและก็สับสนความลับที่อยู่ภายในก็เริ่มพังพูออกมาก็เลยรู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยประมูลโทรศัพท์เนี่ย 13,000 ล้านแล้วตอนหลังเนี่ยก็มาแก้ไขคือจากที่เราจะต้องจ่ายปีละ 2,000 ล้าน 3,000 ล้านแบบเนี้ยก็เปลี่ยนจากที่บริษัทชินคอปจะต้องจ่ายก็เปลี่ยนมาเป็นค่าสัมปทานมิตรแล้วสัมปทานมิตรเนี่ยมันก็จะรวมอยู่ในค่าโทรศัพท์เท่ากับว่าชินคอปไม่ต้องจ่ายตรงนี้แล้วประชาชนจะเป็นคนจ่ายเองมันรวมอยู่ในค่าโทรศัพท์แล้วก็คือค่าสัมปทานมิตรการแปลงสัมปทานมาเป็นสัมปทานมิตรซึ่งคดีเนี่ยก็โดนสั่งจำคุก5ปีซึ่งกระแสทักษิณฟีเวอร์ก็ทำให้เกิดการซื้อลิขสิทธิ์หนังสือตาดูดาวเท้าติดดินของทักษิณโดยช่อง7แล้วก็เอาไปทำละครวางแผนไว้เรียบร้อยเลยเอาพอพัทรพลกับจุ๋ยมาเป็นดารานำแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะฉายได้เพราะว่าระหว่างนั้นหลังจากนั้นก็เกิดการประท้วงของกลุ่มพันธมิตรแล้วก็เรื่องสำคัญก็คือเรื่องการขายหุ้นให้กับเอมาเซกโดยไม่เสียภาษีแม้แต่บาทเดียวเป็นมูลค่าเงินถึง 73,000 ล้านบาทกรณีนี้มีการตัดสินออกมาเรียบร้อยแล้วว่าผิดจริงทำการยึดทรัพย์ไป 40,000 ล้านบาทหลังจากนั้นมันก็เลยเกิดท็อปเมืองไทยรายสัปดาห์เกิดสนธิลิ้มทองกุลเกิดพันธมิตรแล้วก็เกิดกระแสต่างๆกดดันจากกองทัพสำคัญเลยนะมันมีการเกี่ยวพันเกี่ยวกับกองทัพแล้วก็อำนาจพิเศษกลุ่มพันธมิตรหรือกลุ่มกปปสเนี่ยมันถึงจะมีกำลังโผล่ขึ้นมาได้ถ้าเกิดไม่มีพวกเนี้ยไม่มีทางอันเนี้ยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณทักษิณก็ต้องยุบพรรคพอคุณทักษิณยุบพรรคก็เกิดที่จะเลือกตั้งกันใหม่คราวนี้เขาก็มีแผนใหม่แล้วเลือกกี่ทีถ้าเลือกกันปกติก็แพ้พรรคไทยรักไทยนี่แน่นอนก็เลยเกิดแผนใหม่มีการให้อำนาจพิเศษเนี่ยมาสร้างโหวตโนขึ้นมาแล้วกลุ่มโหวตโนเนี่ยขึ้นมาเพื่ออะไรเพราะว่าจะมีการแบนและพรรคประชาธิปัตย์พรรคเล็กๆต่างๆเนี่ยเขาจะแบนเพราะว่าสู้ก็แพ้เลยใช้แบบใหม่มันมีการโยงเพื่อจะไปสู่อะไรสักอย่างนึงนี่แหละจะเล่าให้ฟังพอเขาเกิดการแบนปุ๊บไม่ลงสมัครก็เหลือจะพรรคไทยรักไทยพรรคเดียวอันนี้ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเกิดลงแข่งพรรคเดียวเนี่ยจะต้องชนะกลุ่มโหวตโนชนะกลุ่มโหวตโนถ้าเกิดกลุ่มโหวตโนเกิน 20% น่ะส.ส.เขตนั้นก็แพ้คราวนี้พรรคไทยรักไทยด้วยว่ามีกลเม็ดต่างๆจะเอาชนะก็เลยเกิดการไปจ้างพรรคเล็กขึ้นมาพอไปจ้างพรรคเล็กเข้ามาลงสมัครพรรคเล็กอีโนอีเน่ก็ไม่รู้พรรคใหญ่แม่งไม่ลงพรรคเล็กลงเพื่อให้กระบวนการมันครบไม่ต้องไปนั่งแข่งกับพวกโหวตโนคือถ้าได้ร้อยคะแนนก็ยังชนะถ้ามีพรรคที่แข่งขันกันแต่ถ้าไม่มีพรรคแข่งขันกันเนี่ยจะต้องได้คะแนนเกิน 20% ของเสียงที่มาเลือกตั้งแต่ณตอนนั้นน่ะคือก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าพรรคเล็กที่มาเนี่ยเกิดการจ้างหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจมาเองคุณพรรคไทยรักไทยก็ชนะคันนี้ชนะมาเท่าไหร่รู้ไหมชนะมา500เสียงเลยครึ่งคุณทักษิณก็ตายหายแล้วกูเป็นนายกไม่ได้ก็บอกว่าสละสิทธิ์ไม่รับตำแหน่งนายกแต่ว่าก็ยังเป็นนายกรักษาการไปเรื่อยๆท้ายพรรคไทยรักไทยก็ถูกยุบพอถูกยุบเสร็จปุ๊บก็เกิดคณะรัฐประหารขึ้นมาเมื่อวันที่19กันยา2549หลังจากนั้นคุณทักษิณก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็เคยกลับมาครั้งหนึ่งกลับมาแล้วก็พอรู้ตัวว่าดีลมันไม่สำเร็จรีบขออนุญาตออกไปดูฟุตบอลที่ญี่ปุ่นเรียกว่าไปดูฟุตบอลแบบเขาเตะกันกี่ปีกี่ชาติก็ไม่รู้แล้วรวมไปรวมมาแล้วเป็นระยะเวลาถึง17ปีแล้วสุดท้ายกลับมาก็ไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวการกลับมาของคุณทักษิณครั้งนี้มันมีดีลกันแบบครั้งมโหฬารเลยถูกวิจารณ์ว่า
เป็นพรรคตบัดสัตว์เรื่องราวต่างๆทั้งพรรคตบัดสัตว์อะไรเรื่องราวทั้งพวกเนี้ยทางพรรคเพื่อไทยเขาก็บอกว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงแล้วคุณทักษิณก็กลับมาแล้วก็ป่วยแล้วก็บอกว่าไม่ป่วยอันนี้ก็ไม่จริงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนในประเทศที่รู้เรื่องราวต่างๆก็จะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้คำว่าตามกฎหมายใครที่มีอำนาจก็แก้กฎหมายไปตามใจเขาคือเขาก็แก้มาครั้งแล้วครั้งเล่านี่แหละคือเรื่องราวของคุณทักษิณผู้มากบารมีแล้วตอนที่เขาขออนุญาตใครก็ไม่รู้บอกว่าจะกลับมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่สุดท้ายแล้วก็คงไม่เพราะว่าเขาไม่มีทางอยู่เฉยๆแน่ๆเป็นคนที่แบบชอบพลังเยอะต้องเอาพลังมุมนึงก็บอกว่าสังคมก็คิดว่าเขาจะช่วยด้านเศรษฐกิจช่วยกับประชาชนแต่อีกมุมนึงก็รู้สึกว่าการแสดงอำนาจบารมีต่างๆอ่ะมันดูพัวพันกับระบบยุติธรรมจนแยกไม่ออกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเรื่องราวต่างๆเราก็จะต้องให้ประชาชนเพื่อนๆดูว่าเรื่องนี้เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรเอาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับเราก็สรุปเรื่องราวของคุณทักษิณมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ